The peace we find when
But someday, heaven will be built
just a dream. We will carry it through. Since the dawn of time, the world's been waiting for hope. Hope that at least one time, the world would be like heaven. Everyone sharing all with love and with a smile. See each other as a new love every day. You are the hope, you are the great power. This world can be sadness or happiness. It depends on how your mind wants it to be. From today, the world is happy. We are all joined together to dream the dream of heaven, the glorious place. With your two hands, your body and working on the big task that never seems done. Today, maybe just like only a dream, but someday heaven will be built by the new way, the middle way within you. Though it's just a dream, we will carry it through. With your two hands, with your two hands, your body and your mind, working on the big task that never seems done. Though it's just a dream, bum, 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 we will carry it through. Da 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 da. Da 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 da. Sameta Padhanta Avighita Chita Paritang Pananto Sakhe Kame Charupe Kilesi Kala Tate Chantalike Vimahane Thipe Rathe Chakame Taluvana Kahane Keha Vathum Hikhete Pumma Chayanto Tewa shala thala visame Yakha khanta panaka Tithanta santikeyang Muniwala vachanang Sathavo me sunanto Dhamma savana kalo ayam patanta Dhamma savana kalo ayam patanta Dhamma savana kalo
อะยัมภะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยานิทัพพุตานิสมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตริเขสัพเพวะพุทธาสุมนาภวันตุอัตโธปิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมะหิพุตานิสามเมทัสสะเพเมตังกะโรธัมมานุสิยาปัจจายติวาจรัตโตจหรันติเยภะลิงตัสสมาหิเนรังคตอัปปมัตตายังกิญจิวิตตังอิทวาหุรังวาสัคเคสุวายังรัตนังปณิตังนันโนสัมังอาทิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเถรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยทัจจคสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิอิธัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมพุทธเสทโธปริวัณณเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสโมนะเวชติอิธัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุคคลาอัตถสตังปสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขินายาสุขตัสสาวกาเอเตสุตินานิมหาภรานิอิธัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามนสาทันเหนนิกามิโนโคตมสาสนามหิเตปฏิปัตตังมะตังวิคัยหลัตถามุทานิพุติงพุญชมานาอิธัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยทินทคีโลปัทวิงสิโตสิยาจตุภิวาเตภิอสัมปกัมปิโยตถุปมังสัพพุริสังวทานิโยอริยสัจจานิอเวจจปัสสติอิธัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนติพุสัพปมัตตานะเตภวังอัตถมมาทิยันติอิธัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหวัสสทัสสนสัมปทายตยัสสุธัมมาชหิตาภวันติ
สักกายทิฏฐิวิธิกิจจิตันจะศีลปะตังวาปิยทัตติกินจิจตุหะปายเยหิจวิปปมุตโตจะจาปิธานานิอภัพโภกาตุงนิธรรมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกายเยนะวาจายุตเจตสาวาอภัพโภโสตัสปติจทายะอภัพพตาทิฏฐปทัสสวุตตาอิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวันนับปะคุมเพยทาภูสิตาเทกินมานมาเสปัตมัสมิงกิมเหตัทุปะมังธรรมวรังอเทสยินิพพานคามิงปรมังหิตายะอิธัมปิสุทธิรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวรัญญูวรโทวราหโรอนุตตโรธรรมวรังอเทสยิอิธัมปิพุทธิรตนังมณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุทีนังปุราณังนวังนาติสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวัสมิงเตขีนภิชาอวิรุณหิฉันทานิพพันติธีรยทายัมปทิโปหิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุญาณิตะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายญาณิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนมัสสามสุวัติโหตุญาณิตะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายญาณิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังธัมมังนมัสสามสุวัติโหตุญาณิตะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังฆังนมัสสามสุวัติโหตุน้อมใจไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์แล้วตั้งใจสวดบทธรรมจักรสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเสมือนหนึ่งเราอยู่ที่พระเจดีย์กันนะเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาปารณสียังวิหารติอิสิปตเนมิคตาเยตาตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิตเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปั
คัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพานายาสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโคสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยามปิชังนลปฏิตามปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคป
นิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยทาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเ
วสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรามมะเกสัสมณพรามมณียาปัจจายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะคาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาลเกสัพพรหมเกสัสสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอโกปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาปะโวติอิธัมมะโวจัปปะวาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจัปปนวายยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกณทัญญาสวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุมอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาราณสิยังอิสิปัตตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมหะเตนะ
ยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคาชิอายัญจทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคปะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติหิติหิทังอายัสมะโตโกณทันยัสอัญญาโกณทันโยตเววนามังอาโหสิติบทต่อไปเราสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำพระผู้ปราบมารนึกอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่มาที่ศูนย์กลางกายเชื่อมกายใจของเรากับมหาปูชนียาจารย์กันนะมานั่งยอมวรเจ้า
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกองทุนบุญรักษาถวายค่าน้ำค่าไฟและสิ่งของจำเป็นต่างๆแด่วัดพระธรรมกายบอสตันประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563เจ้าภาพกองทุนกิตติมศักดิ์กยมิตรสมศักดิ์กยมิตรธนพรกยมิตรศักดิธรกยมิตรพัทรศักดิ์สังวรและครอบครัวคณะที่2กยมิตรสำราญกยมิตรล่าแก้วผลสุขและครอบครัวคณะที่3กยมิตรชนกนาถพิมพ์ศรีคณะที่4กยมิตรลีดากยมิตรเนวี่เจียและครอบครัวคณะที่5กยมิตรสัพการสายชนพิทักษ์กยมิตรธนกิจกยมิตรนัตการชาญปรีชากุลและครอบครัวคณะที่6กยมิตรนิติคำแดงเจ้าภาพกองทุนกิตติมสุขกยมิตรอัธพรคุณพ่อวิรชัยคุณแม่นรมนเรืองธรรมกิจคณะที่2กยมิตรคุณแม่ปราณีกยมิตรจิราวดีกยมิตรอานนท์ศรีสุวรรณและกยมิตรนิคคอฟแมนคณะที่3กยมิตรบุษยมานทองสุขกยมิตรเบญจวรรณไลแมนกยมิตรคงกับพันตั้นฟ้าขออนุโมทนาบุญด้วยอำนาจมหาทานบารมีกรอบกลับอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านให้ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตั้งใจแสวงหาที่พึ่งภายในด้วยการน้อมนำใจของเรามาหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นึกอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารมาไว้ที่ศูนย์กลางกายเชื่อมกายใจของเรากับมหาปูชนียาจารย์ในขณะที่เรานั่งธรรมะปฏิบัติกันนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอนลูกพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะหรืออย่าไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาให้หลับตาพริ้มๆเหมือนเปิดๆตานิดๆคือหลับตาพอสบายๆต้องสบายนะจ๊ะ
แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้ผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้มีความสุขสงบเย็นให้ใจเป็นสุขสงบเย็นสบายสบายปรับตรงนี้ซะก่อนนะจ๊ะเสียเวลาสัก1หรือ2นาทีเนี่ยให้ทุกส่วนผ่อนคลายให้ใจสบายเบิกบานแจ่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของเราทั้งกิ้งเกลียงใสใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะใจทั้งกิ้งกลีทำตัวเหมือนอย่างเราอยู่คนเดียวในโลกคล้ายๆเราอยู่คนเดียวในโลกใจกิ้งกลีใจใสๆปรับตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะจ๊ะให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ใจเกลี้ยงเมื่อเรามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยเราก็น้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเราให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือสมมติเราในชี้กันที่กลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเ
คือค่อยๆวางเบาๆค่อยๆวางใจเบาๆสบายสบายหรือจำง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7วางเบาๆแตะใจไปเบาๆใจเป็นของละเอียดอ่อนเราต้องค่อยๆวางอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆและกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้ใจมีที่ยึดที่เกาะเพื่อจะได้เชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่7นายจะได้เชื่องมาตรงนี้ได้นะจ๊ะจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นในการกำหนดบริกรรมมานิมิตเป็นภาพทางใจเช่นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราเอาพอดีพอดีที่เรามีความรู้สึกว่าพึงพอใจเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันเราจะคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะเป็นบริกรรมมานิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกเอาขนาดองค์พอดีพอดีที่เราพึงพอใจไว้กลางท้องให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะหรือเราจะนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ทองคำที่อยู่ข้างหน้าเรานี้ไปปฏิสูงกลางกายฐานที่7ก็ได้โดยให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเหมือนเรามองจากด้านบนด้านเศียรของท่านลงไปด้านล่างนะจ๊ะเหมือนมองท็อปวิวอะเอาขนาดพอดีพอดีที่เราพึงพอใจนึกได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเป็นบริกรรมมณีมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเราไม่ให้ใจเราไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นต้องนึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายด้วยอย่าหลุดสักคำนะจ๊ะต้องจำทุกคำนะต้องนึกถึงบริกรรมบรรณิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกอย่างสบายสบายถ้านึกแล้วไม่สบายไม่ใช่นึกต้องสบายสบายหรือจะทำความรู้สึกว่ามีบริกรรมนิมิตสิ่งเหล่านี้อยู่ในกลางท้องเอาเท่าที่ได้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนนึกออกแค่ไหนที่สบายใจเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นบางท่านนึกได้ลัวๆลางๆเราก็เอาแค่นั้นแหละแต่ต้องต่อเนื่องและสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายใจต้องใสๆใจเย็นๆอย่าลืมคำนี้นะจ๊ะ
นึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพราะวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้ใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นเรานึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นจะโลโลลางๆก็ไม่เป็นไรบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยของใครก็ของท่านนะจ๊ะแต่ต้องสบายสบายและต้องนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไปถ้าเผลอเราก็นึกใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้บริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปไม่ช้าไม่เร็วนักในระดับที่เราสบายใจภาวนาไปอย่างสบายๆโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมาจากที่ฐานที่7ตรงนั้นแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายสบายอกสบายใจใจปลื้มปลื้มใจเป็นสุขสงบเย็นในการภาวนาทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมนิมิตที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆหรือเป็นสีทองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะจ๊ะหรือพระเดชคุณหลวงปู่องค์ทองคำตรงนี้ที่ตั้งอยู่หน้าเรานี่นะจ๊ะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเรานึกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงดวงใสๆเพชรใสๆได้กลับไปเห็นเป็นองค์พระหรือภาพหลวงปู่ทองคำก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นนึกภาพบริกรรมนิมิตอย่างไหนก็ได้แต่ว่ากลับเกิดอีกภาพหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายๆแล้วก็สัมมาอรหังเรื่อยไปพร้อมผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆฝึกหยุดแรกนี้ให้ได้นะลูกนะไอ้ใจเย็นๆใจนิ่งๆนุ่มๆถ้าสมมุติว่าเราทำถูกหลักวิชาดังกล่าวนี้นะจ๊ะที่เราไม่มองข้ามไปไม่ฟังผ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ใจเรานิ่งเริ่มนิ่งพอนิ่งนี่เรามีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มตัวเบาๆเริ่มสบายๆใจเราเกลี้ยงรู้สึกว่าเราชอบอารมณ์นี้เนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรานิ่งได้อย่างนี้นะจ๊ะพอการเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็นิ่งต่อไปเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมาหรือเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกหยาบๆที่ร่างกายเรา
ไปสู่สภาวะที่ละเอียดเหมือนหลุดจากกายหยาบแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศคล้ายๆเราเป็นอากาศอากาศเป็นเราตัวโล่งว่างว่างแล้วก็หายไปสิ่งที่เราทำคือนิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้บรรลุธรรมให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่7ตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระบรมโพธิสัตว์ทุกท่านเมื่อใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพระมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะหลุดล่อนเข้าไปสู่ภายในจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้วิธีนี้ทั้งหมดเคยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวทิ้งแม้กระทั่งชีวิตคือทิ้งหมดเลยทั้งชีวิตใจก็หลุดเข้าไปสู่ข้างในดิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยบรรลุแล้วท่านก็กลับมาสอนพระสาวกให้ได้ทำตามท่านแล้วก็มีพระสาวกบรรลุทำตามท่านมากมายตามแต่กำลังบารมีของแต่ละท่านในพระสาวกท่านนั้นบ้างก็เป็นพระอรหันต์บ้างก็เป็นพระอนาคามีบ้างก็เป็นพระสกทาคามีบ้างก็เป็นพระโสดาบันบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเห็นพระธรรมกายตลอดเวลาหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยแล้วบ้างก็เป็นฌานลาภีบุคคลคือมีฌานเข้าถึงกายอรูปภพเข้าถึงกายรูปภพเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่วิธีการทำแบบเดียวกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สิ่งสำคัญทีเดียวจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมวิบากมารใจก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะพ้นวัฏฏะก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกๆชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ภารกิจที่สำคัญก็คือมาทำใจหยุดใจนิ่งในเองเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจากกองทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในที่แท้จริงแล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกเพราะนั้นหยุดใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราทุกคนต้องให้ความเอาใจใส่ให้ใจหยุดใจนิ่งที่ตรงนี้ใจหยุดได้มาแล้วก็เป็นอิสระภาพคือมันจะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงหลุดพ้นจากความมืดไปสู่ความสว่างปกติมนุษย์หลับตาแล้วจะมืดหยุดนิ่งได้สนิท
หลุดเข้าไปเมื่อไหร่ก็จะสว่างแล้วก็เป็นอิสรภาพจากการไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในเห็นแจ้งเห็นภาพต่างๆของดวงธรรมก็ดีกายในกายก็ดีพระธรรมกายก็ดีจะรู้จักสภาวะของความไม่รู้มาเป็นผู้รู้คือเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆเราจะเป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนี่ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ต้องบอกไม่ใช่ของพอดีพอลายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ควบคู่กับชีวิตประจำวันจึงจะถูกหลักวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้แหละประคองใจเดี๋ยวบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยในนั้นเวลาที่เหลืออยู่ก็ประคองใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ
นิ่งอยู่ในส่วนกลางกายใจของเราก็ยังตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยมีองค์พระหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่สอนกายใจของเรากับองค์พระและพระเดชพระคุณหลวงปู่กันก่อนที่เราจะได้ตั้งใจอธิษฐานจิตประจำวันFor non-Thai speaker, toward to the end of this practice, please take this moment to make your resolution. The simple way to make resolution, recall the wholesome deed that you have done.Throughout the day, the good deed that you did before, fill your mind with joy and happiness, make your mind bright and clear, and picture whatever you like to be, whatever you like to have.In this present life, also in the future life, may you be able to reborn in the time of the Buddha, his teaching still existing. Be able to learn the true knowledge to fulfill yourperfections every lifetime until you